สานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยน,นี่คือรายการธรรมรับรุณข้าพเจ้าพระมหาภัยบูณ์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกในทุกๆวันของทุกๆสัปดาห์ของหลายปีมาแล้วรวมทั้งปีนี้ด้วยข้าพเจ้ามาพบกันเตุ้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทุกวันเวลาที่มาพบปะพูดคุยในแต่ละวันนตู้ฟัง เนื้อหาเรื่องราวของธรรมารนี่มันพูดได้อย่างชนิดที่เรียกว่า,าไม่มีหมดพูดทุกวันแ้วก็วนไปวนมาในเรื่องเดิมแต่ก็มีความแตกต่างกันมีความหลากหลายแง่มุมมีความลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ฟังแล้วก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักพอแต่คําว่าไม่รู้จักอิ่มในที่นี้ไม่ใช่ว่าหิวอ,อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าบริโภคเข้าไปแล้วมันก็ยังรู้สึกช่ำชื่นใจ น่ไม่อิ่มอึดอัดน่ไม่เหมือนกับอาหารบางอย่างแหมดีดีมีคุณค่ากินมากๆขึ้นไปมันก็อิ่มจนอึดอัดได้หรืออาจจะเกิดเป็นพิษได้แต่กินต่อไม่ได้นนั่นคือสิ่งที่เป็นภายนอกแต่ว่าธรรมะนั้นพอเสพเข้าสู่ใจน่ยยิ่งมากยิ่งดีพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นโพธิสัตว์ก่อนการตรัสรู้ก็เป็นผู้ที่ไม่รู้จากอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลาย เสพเถอะธรรมะในตำวังเน่เสพให้มันถูกต้องให้มันดีเน่มีความเป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วเราจะคลายความเมาคลายความมึนคลายความทุกข์ใจคลายสิ่งที่เป็นทุกขเวทนาต่างๆในใจออกไปได้เสพนี่หมายความว่าเสพให้ถูกต้องปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ได้ให้เข้าถึงผลของธรรมะเน่จะเป็นการดีแน่นอนแต่มันไม่มีธรรมะที่มันจะมากเกินไปหรอก ธรรมกเกินไปแสดงว่าเสพไม่ถูกเสพไปเข้าทางกิเลสเสพเข้าทางกิเลสมันก็มึนแต่ไปติดกับดักของมารเราก็จึงจะต้องมาทําในลักษณะที่จะไม่ให้มารมันได้โอกาสจะทําไม่ให้มารได้โอกาสได้เนี่ยเราต้องเรียนรู้ลักษณะธรรมะที่จะไม่เป็นงูพิษจะเสพธรรมะอย่างไรไม่ให้เป็นงูพิษไม่ให้ธรรมะเนที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้อย่างดีแล้ว ลายเป็นสิ่งที่จะทำอันตรายให้เราได้จริงๆแล้วมีแต่จะทำประโยชน์ถ้าเราทำอยู่อย่างถูกต้องสิ่งที่จะทำให้เกิดความถูกต้องได้นั้นก็คือต้องมีการทำในใจโดยแยบขายมีการอยู่นิโสมนสิการใกล้ครให้ดีให้ถูกแต่ถ้ามันทำมาแล้วลักยกิเลสได้เป็นไปเพื่อล้างความมึนความเมาอันนี้คือเราจะได้ประโยชน์แต่ทำให้มันไม่เป็นพิษภูได้แต่เป็นเซรั่มที่จะรักษาโรค ทำความกเกษมทำความดีงามให้กับผู้ที่เอาไปใช้เอาไปทำเอาไปปฏิบัติได้วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของเงินท่านผู้ฟังเงินเงินทองทองนี่แหละเงินจริงๆนี่แหละ,ะพูดกันเรื่องนี้ธนบัตรทรัพย์สินเงินทองโภคทรัพย์สินสมบัติต่างๆทั้งหลายแหละวันนี้ต้องการพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามีบางคนเขาบอกขึ้นว่าโอ้ถามได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเงิน ที่ทำไมเรื่องเงินถึงถามไม่ได้หรือเรื่องเงินทำไมถึงจะคุยไม่ได้วันนี้แหละเราจะมาคุยถึงเรื่องของเงินเงิน,เง,นเงินทองทอง,ท,องทรัพย์สินสมบัติโพัพย์ต่างๆว่าเราจะเข้าใจเรื่องโกพกพย์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างไรถึงจะถูกต้องถ้ามันมีอยู่แล้วจะจัดการใช้จ่ายบริหารอย่างไรถ้ามันไม่มีทำยังไงถึงจะมีมากขึ้นโทษของมันมีไหมประโยชน์ของมันคืออะไรทางแก้ต่างๆเป็นอย่างไร วันนี้เราจะมาคุยเรื่องเงินเงินทองทองนี้กันเบอระเดนแรกก่อนที่ต้องแจ้งให้ทราบสำหรับเรื่องของเงินเงินทองทองว่ามันมาอยู่ในหลากหลายรูปแบบแเป็นธนบัตรก็มีแล้วก็มีหลายสกุลเงินเป็นไทยบาทเป็นปอนด์สเตอร์ิงเป็น US ดอลลร์เป็นอินเดียนรูปีหรือเป็นรรงกิตโอ้มีหลากหลายหน่วยอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่ง หรือสิ่งที่เป็นเงินทองนะจะเป็นรูปแบบของอัญมณีหรือว่าโลหะมีค่าเช่นทองคําแพลตินัมเ,เงิน,นเงินในที่นี้หมายถึงโลหะเงินที่เป็นโลหะหรือว่าเป็นโลหะอย่างอื่นหรืออาจจะอยู่ในรูปของวัสดุต่างๆเช่นอาจจะเป็นหม้อเป็นอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มันมีค่ามีราคา ที่เราจะต้องไปซื้อหามาหรือว่ามันเก็บสะสมไม่ได้มีคุณค่ามีราคาต่อไปอาจจะเป็นผ้าไม้พวกนี้ได้ทั้งสิน้นหรืออาจจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเช่นป่าไม้หรือว่าข้าวเปลือกหรือว่าเป็นพวกพืชพันธุ์ไม้หรืออาจจะเป็นเมล็ดพันธุ์ตัวเขียวเมล็ดพันธุ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ นะครับที่เคลื่อนย้ายไม่ได้เช่นที่ดินบ้านเรือนประสาทพวกนีนะ้ถือว่าเป็นทรัพย์สินเงินทองที่ข้าพเจ้าต้องการจะพูดในที่นี้เหนะมือนกันนะต้องการจะแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจนทาความเข้าใจกับท่านผู้ฟังด้วยว่าคุณค่าของสิ่งต่างเนี่ยมันมีคุณค่าอยู่ในตัวมันเ,เช่นว่าข้าวเปลือกก็มีคุณค่าของมันในลักษณะที่มันจะใช้กินได้แล้วก็มีคุณค่าในการที่จะใช้แลกเปลี่ยนได้ แต่ตรงนี้คือที่เรากําลังพูดถึงว่ามีคุณค่าในการที่จะใช้แลกเปลี่ยนได้มีคุณค่าในตัวมันแล้วก็มีคุณค่าในการที่จะใช้แลกเปลี่ยนได้สิ่งของต่างๆแน่นอนมีคุณค่าในตัวมันโลหะทุกชนิดอุปกรณ์ต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยป่าไม้หรือว่าพันธุ์พืชข้าวหรือแม้แต่กระดาษที่เป็นเรามาทําเป็นธนบัตรก็มีคุณค่าในตัวมันอย่างเช่นเขาเอากระดาษมาปั๊มตรงนี้ทําลวดลายตรงนั้น นำมาสมมุติว่านี้เป็นธนาบัตรราคา1000บาทแต่ว่าคุณค่าโดยความเป็นกระดาษของมันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่กี่บาทแต่แต่ว่าการที่มันเป็นธนาบัตรเนี่ยทำให้มันมีราคา1000บาทแต่เพราะนั้นคุณค่าของตัวมันก็มีส่วนหนึ่งแล้วก็คุณค่าในความที่ใช้เป็นการแลกเปลี่ยนแต่ตัวนี้ก็ส่วนที่2องจะทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะเพื่อที่จะแบ่งแยกแล้วก็อธิบายให้เกิดความเข้าใจต่อไปได้ คุณค่าที่ของตัวมันเป็นยังไงยังไงยังไงเนี่ยอันนี้คือมันมีอยู่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในโลกต่อให้ของที่เราคิดว่าไม่มีค่าไม่มีราคาเช่นน้ําแต่มันก็ยังมีคุณค่าของมันที่ดื่มได้อาบได้ใช้สอยใช้ประโยชน์ได้คนต่อยุคต่อมา,ย,อมายุคสมัยนี้ละหัวใสเอามาใส่ขวดใส่อะไรอา้าวมีคุณค่าในการแลกเปลี่ยนขายได้ขึ้นมาอีกอันนี้ก็ส่วนที่2อ,อยู่ตัวอย่างให้ฟังสำหรับคาราวาสสำหรับคารวาส นะคุณค่าสองส่วนนี้คุณสามารถที่จะเข้าถึงได้ทําความเข้าใจหรือว่าใ,ใช้งานได้ทั้งสิน้นอันนี้คือสําหรับฆราวาสทั่วๆไปต้องชี้แจงเบื้องต้นให้ทราบต,ตรงนี้แตนะ่สําหรับสมณะคือนักบวชนะสําหรับสมณะคือนักบวชถ้าพูดถึงเรื่องของเงินเงินทองทองแต่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องการให้สมณะเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวเลยนะสิ่งที่เป็นรูปียะนะตรงนี้ก็คือหมายถึง มูลค่าจุดที่2องในะที่ว่ามีคุณค่าในการใช้แลกเปลี่ยนตรงนีนะ้ไม่ควรรับสิ่งเหล่านี้มาเช่นเลือกสวนไร่นาเข้าเปลือกหรือว่าแม้แต่าธาตุชายหญิงกรรมกรพวกนี้แต่ถ้าจะรับมาในลักษณะที่จะมาทําต่อให้เกิดสินทรัพย์มากขึ้นมีการแลกเปลี่ยนกันพวกนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่รับนะอย่ารับพวกนีเ้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องของศีล สำหรับพระภิกษทุที่เป็นนักบวชทีนี้นักบวชถ้าพูดถึงเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์ก็จะมีส่วนที่รักษาศีลแปดใช่ไหมกับที่ศินสิบขึ้นไปศีนแปดก็สามารถที่จะรับเงินและทองได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนได้แต่ตั้งแต่ศีลสิบขึ้นไปพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้รับเงินไม่อนุญาตให้รับเงินรับทองในที่นี้ก็คือรับมาเพื่อที่จะมาซื้อขายแลกเปลี่ยน รับมาเพื่อที่จะเป็นมูลค่าเท่านั้นเท่านี้มีอยู่ในบัญชีไม่รับไม่ให้ยินดีในที่เขาเก็บไว้ให้ด้วยถึงรับมาจะไปซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วก็มีความผิดขึ้นไปอีกน,น,นี่คือเรื่องของสิ่งของพระก็คือเหมือนเป็นงูพิษเลยเคยตรัสกับท่านพระอนุนว่าสิ่งนี้เป็นงูพิษต่สมณะไม่ควรที่จะเข้าไปข้องแวะควรเกี่ยวข้องด้วยอันนี้คือประเด็นที่1ที่เกี่ยวกับเรื่องของสมณะก็คือไม่ต้องไปยุ่งจบไปแล้วสำหรับคารวาสละ ถ้าต้องสะสมเงินและทองยินดีในทองและเงินมีโปรคทร์พย์ต่างๆอยู่แต่สิ่งที่ควรจะต้องทําความเข้าใจเพิ่มเติมแต่ว่าความแตกต่างกันในรูปแบบของทรัพย์ต่างๆมันมียกตัวอย่างเช่นธนบัตรธนบัตรเนี่ยง่ายในการซื้อขายและเปลี่ยนใช่แต่ว่าคุณค่าในตัวของมันเองเนี่ยมันมีน้อยเพราะว่าความที่มันเป็นกระดาษเฉยๆแต่เป็นกระดาษอย่างดีก็จุดไฟ หรือว่าเอาไปชำระเช็ดล้างต่างๆตรงนั้นเป็นกระดาษทิชชู่เป็นลักษณะนั้นไปนี่คือคุณค่าในตัวมันแต่ว่าแหมมูลค่าสมบูรณ์นี่คือ1000บาทนะ100ดอลลาร์นะหรือว่า50ปอนด์นะนี่ธนบัตรใบหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นมีมูลค่าทางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนแต่ว่าคุณค่างมันจริงๆมีแค่นี้ต้องการจะเปรียบเทียบกับคุณค่าของสิ่งอื่นๆทานบวงเจ็บว่าข้าเปลือกกับข้าวสารเข้าเปลือกกับข้าวสารเนี่ยถ้าเราดูดีๆ ข้าวเปลือกเนี่ยจะต้องมีมูลค่ามากกว่าข้าวสารเพราะว่าความที่สามารถที่จะเอาไปปลูกแล้วโตได้อีกแต่ข้าวสารนี่ปลูกต่อไม่ได้กินได้อย่างเดียวแม้แต่ข้าวเปลือกจะกินนกต้องเอาไปตำเอาไปอะไรก่อนผ่านกรรมวิธีมันก็จะมีความล่าช้าตรงนี้หรือแม้แต่ผ้านผ้าที่เป็นพับผับนี่แหละผ้าปื้นนี่แหละจุดประสงค์ของผ้าก็คือนุ่งห่มเพื่อที่จะคลายความร้อนบางความหนาวบ้างแม้แต่เอาข้าวสารมาห่มก็คงจะไม่ได้ ดังเพน,นั้นมันก็จึงมีคุณค่าของมันอยู่ในความที่เป็นผ้าตรงนั้นในความที่จะใช้งานตรงนั้นไม้ก็เหมือนกันแต่ไม้สามารถมาสร้างบ้านเรือนได้แต่กินก็คงไม่ได้เอามาห่มเพื่อที่จะคลายความหนาวความร้อนก็ไม่ได้แต่อยู่อาศัยได้แต่มันก็แตกต่างกันไปแล้วเขาจึงแบ่งเป็นพวกที่เกี่ยวกับปัจจัยสีส่วนหนึ่งในการที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการใช้สอยปัจจัย4ส,ส่วนหนึ่ง การซื้อขายแลกเปลี่ยนก็มีแต่จึงมีมูลค่าของตัวมันมีมูลค่าในการที่จะใช้แลกเปลี่ยนด้วยือน,นถ้าเราจะเปรียบเทียบกับมาที่ธนบัตรธนบัตรกินไม่ได้แน่นอนแต่คุณจะกินกระดาษเนาะก็คงจะกินได้คำสองคำแต่จะกินเป็นอาหารให้รอดไปหลายๆวันมันคงจะไม่ได้นะมันอาจจะมีพิษด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่สถา,านการณ์ด้วยว่าทรัพย์สินสมบัติต่างๆตงัวนี้มูลค่าของความเป็นตัวมันเนี่ย มีอยู่แน่นอนคงที่ไม่มีแปรเปลี่ยนแปลงแต่มูลค่าในการที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของคนนะไม่เท่ากันอันนี้คือต้องการจะชี้ให้เห็นว่ามูลค่าของมันเ,นเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นได้ลงได้เช่นทองคําตัวทองคําเองมันมีมูลค่าของมันอยู่แล้วความแว,วาวาความที่มันขึ้นรูปได้เป็นโลหะที่อ่อนเป็นโลหะที่หายากอันนี้คุณค่า มูลค่าของมันมีอยู่แล้วแต่ว่าราคาในตลาดเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลงฮะเออเปลีป่ยนแปลงตามราคาน้ํามันบ้างความต้องการของคนบ้างนะมีคนมาปั่นบ้างมีคนมาฉุดลงบ้างมีคนที่จะเอาไปเก็บบ้างคนเอามาปล่อยบ้างมันก็ราคาก็ขึ้นขึ้น,นลงลงอันนี้มีอยู่สส่วนแต่ทำความเข้าใจก่อนทําความเข้าใจอันนี้คือประเด็นที่2ที่พูดถึงมูลค่าที่เป็นไปต่างๆกันนะไม่เท่ากันของทรัพย์สินแต่ละแบบมีทั้งข้อดีข้อเสีย อยู่ในตัวมันอันนี้คือประเด็นที่2องในประเด็นถัดมาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินสมบัติตรงนี้แความสูญเสียไปของมันก็จะมีอันนี้คือประเด็นที่3ที่ต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองต่างๆทั้งหมดแะว่ามีภัยที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินเหล่านั้นได้แน่นอนภัยในที่นี้นะครับพระเจ้าไม่ใช่หมายถึงว่าการที่เราแบบใช้จ่ายแล้วมันหมดไปนะภัยในที่นี้ก็คือเกิดแล้วมันหมดไปเลยนะคือเก็บไว้นี่แหละ เก็บไว้ว่าจะใช้เก็บไว้ว่าจะสะสมนนั้นแต่ว่ามันันหมดไปนะเกิดจากอะไรได้บ้างที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ก็คือภัยที่เกิดจากโจรนะได้มีโจรขโมยไปภัยที่เกิดจากไฟนะภัยที่เกิดจากน้ำหนะมายความว่าถูกไฟไหม้ถูกน้ําท่วมเ,เช่นท,ที่ดินอย่างเงี้ยแหมมีมูลค่าดีๆอยู่ใช้เพาะปลูกได้ใช้สร้างสิ่งไดได้แต่พอน,น้ําท่วมถนนแ้แหมใช้งานไม่ได้ หรือว่าบางคนเก็บทองคําเอาไว้นนในหม้อฝังไว้ในดินเกิดน้ําท่วมแล้วก็ซ้อตะลิงพังน้ําพัดพาไปตามแม่น้ําหายไปอย่างนี้ก็มีนะหรืออย่างที่สามภัยที่เกิดจากพระราชาพระราชายรัพย์เอาไปบ้างแต่ในกรณีนี้คุณอาจจะต้องเงินที่คุณเก็บไว้คุณต้องมาจ่ายภาษีย้อนหลังถูกค่าปรับบ้างถูกดำเนินคดีต่างๆก็ต้องใช้เงินพวกนี้เป็นภัยที่จะ จะเกิดได้อย่างที่4อย่างที่5ที่จะทําให้โภกรัพั์เหล่านี้หมดไปได้นั่นก็เรียกว่าทายาทที่ไม่พอใจนั่นทายาทที่เป็นแกะดําใช้เงินไม่ถูกต้องลักผานทรัพย์นี้เกิดขึ้นได้ข้อที่5้าในประเด็นที่3ที่พูดถึงว่าความที่ทรัพย์เหล่านี้มันเป็นสาธารณะกับภัยต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้ซึ่งในเรื่องนี้ขราพเจ้าเคยเปรียบเทียบกับความที่ไม่เป็นสาธารณะของอริยทรัพย์ อริยะทรัพย์มีสมาธิมีศีลเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่เป็นสาธารณะนะกับภัยต่างๆเหล่านี้แตนะ่คือหมายความว่าสิ่งต่างๆ5้าอย่างนี้มันจะมาทําอันตรายทรัพย์คืออริยะทรัพย์เนี่ยไม่ได้แลนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยกต่อให้คนอื่นได้อันนี้ได้เคยคุยไปแล้วนะปเปรียบเทียบกับเรื่องของอริยทรัพยนะ์ที่ว่าไม่เป็นสาธารณนี่คือประเด็นที่3คือความเป็นสาธารณะกับด้วยภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นะคือไม่เกิดขึ้นได้ล่ะ ของทุกคนประเด็นถัดมาก็คือว่าการที่จะได้มาซึ่งพอกระซนะับทรัพย์สินสมบัติเงินทองข้าวของอะไรต่างๆที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้นะมันได้มาเนี่ยแนะ่นอนอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของผลของกรรมที่เกิดขึ้นนะผลของกรรมที่เราเคยทํามาอาจจะแปลเปลี่ยนมาเป็นรูปของความสุขต่างๆที่จะเกิดขึ้นแนะ่นอนพคกรัพย์นะเป็นหนึ่งในนั้นสังหาริมาทร,ร,ร,รัพย์ทรัพย์สินเป็นข้าวเปลือก เป็นธนบัตรเป็นเงินเป็นทองที่เกิดขึ้นในะเป็นผลของกรรมในะที่ให้ผลอันนี้เป็นไปได้แตนะ่ซึ่งอาจจะเป็นกรรมเก่าในะที่มาส่งผลในปัจจุบันหรือเป็นผลของกรรมในปัจจุบันที่เราสร้างเอาไว้ได้ทั้งนั้นแตนะ่แล้ววิธีการที่จะสร้างให้ถูกต้องนะทําอย่างไรถึงจะได้นะถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของกรรมตรงนี้แตนะ่ก็กว้างกว้างพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้สมอฝังงนะ่บอกว่าถ้าบอกว่าเราต้องการเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินสมบัติ ร่ำรวยด้วยลาบปจัจจัย4แต่สิ่งที่ควรทำก็คือว่าทำศีลให้บริบูรณ์ให้ดีมีความสงบแห่งใจเป็นผู้ที่ไม่เหินห่างจากสมาธิประกอบด้วยวิปัสสนาให้อยู่เรือนว่างมีอยู่4อย่างศีลส,สมาธิปัญญาและการฝึกปฏิบัติในการหลีกเล่นอยู่เรือนว่าง4อย่างนี้เป็นกว้างๆคร่าวๆเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อที่จะให้ผลของบุญผลของกุศลนั้นออกมาเป็น รูปแบบของทรัพย์สินเงินทองอันนี้ได้นั่นคือการได้มาคุณจะต้องได้มาอย่างนี้แต่ถ้าได้มาจากการขโมยอันนี้ไม่ถูกต้องจะสร้างบาปซ้ำกรรมแต่ตามระบบที่ถูกต้องเราก็าสร้างกรรมดีนะมีศีลสมสาธิปัญญานี้เป็นทางกว้างๆแต่ถ้าจะเฉพาะเจาะจงลงไปในเฉพาะเจาะจงลงไปเอาปัจจุบันเพราะว่าผลของกรรมที่เกิดจากกรรมดีที่เราทํามาในอดีตก็มีผลของกรรมที่เราจากการที่เราทําในปัจจุบันแล้วก็เกิดขึ้นได้เอาปัจจุบันนี้ก่อนปัจจุบัน แต่เราควรจะทําอย่างไรเพื่อที่จะให้เป็นทางมาแห่งโปคทรัพย์พระเจ้าได้ตรัสไว้ถึง4อย่างดางนงนี้ว่าอย่างแรกคือเป็นผู้ที่ขยันขันแข็งในการทํางาน 2. เป็นผู้ที่รู้จักรักษาทรัพย์แต่รู้จักรักษาทรัพย์คือเปลี่ยนแปลงคุณมีเป็นเงินสดใช่ไหมเ,เปลี่ยนแปลงไปเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นหุ้นเป็นตราสารหนี้เปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่นเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินเช่นทองหรือว่าอัญมณี อ,อ,อื่นเพื่อที่จะรู้จักรักษาบางทีมูลค่าที่ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนมันตกลงแต่แต่ว่าสิ่งนี้ยังคงอยู่ได้อันนี้คือข้อที่2สิ่งที่ทำให้เกิดเป็นโกพกซับในปัจจุบันได้แตัดมาข้อที่3นั้นคือการที่จะต้องมีเพื่อนดีแต่เพราะว่าเงินทองทรัพย์สินเหล่านี้สูญเสียไปได้ด้วยการมีเพื่อนชั่วเนือเพื่อนดีเนี่ยคุณสมบัติหนึ่งของความที่จะเป็นเพื่อนดีกันก็คือรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนให้ในเวลาที่เราประมาท ข้อที่4ี่คือรู้จักการใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอะไม่ใช้จ่ายฟุมฟ่มเฟือยนักไม่ใช้จ่ายฝืดเกลื่อนนะักพอมาถึงจุดนี้จึงมีคําที่เราจะต้องเข้าใจส่วนที่2องว่าต้องมีการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองที่เรามีต้องมีการใช้จ่ายในลักษณะไหนตรงนี้คือเป็นประเด็นที่4ี่ทั้งหต่ประเด็นที่1น่เราพูดถึงเรื่องของทรัพย์สินเงินทองกับสมณนะะถ้าเป็นนักบวชตั้งแต่ศีลสิสขึ้นไปก็ไม่ควรข้องแว็กกับเรื่องนี้แต่เป็นไปในทางการ แต่ข้อที่2เราพูดถึงมูลค่าของมันแตมูลค่าในตัวมันเองมูลค่าในการซื้อขายแลกเปลี่ยนแต่ข้อที่3เราพูดถึงความที่มันไม่เป็นสาธรรมะนกับด้วยภัยต่างๆมีโจรมีไฟมีน้ําเป็นต้นแต่สูญเสียไปได้สูญหายไปได้แต่ข้อที่4เราพูดถึงว่าทํายังไงถึงจะได้มันมาอยู่ในตอนนี้ว่าด้วยกว้างๆก,ก็คือเป็นผลของกรรมดีที่เราสร้างไว้โดยการที่มีศีลสมาธิป,ปัญญาในลักษณะนั้น แล้วโดเฉพาะเจาะจงนะที่จะเป็นผลจากการทําความดีในปัจจุบันก็คือ4อย่างตรงนี้ที่เรากำลังพูดถึงอยู่แต่เคือมีความขยันรู้จักรักษาทรัพย์มีเพื่อนดีรู้จักการใช้จ่ายในข้อที่4ของประเด็นที่4ี่แต่จริงต้องการไปถึงประเด็นที่หว่าเราใช้จ่ายอย่างไรล่ะใช้จ่ายอย่างไรทรัพย์เนี่ยควรจะหมดไปด้วยการกระทําการแบ่งจ่านยะในหน้าที่ต่างๆอย่างถูกต้องแต่เลี้ยงมารดาบิดาในครอบครัวให้ดีนี่คือข้อที่1นึ่รู้จักในการที่จะแบ่งไว้เป็นส่วน ส่วนนี้ลงทุนส่วนนี้กินส่วนนี้เก็บไว้ในคลาวเป็นญยามันตรายนี่คือการใช้จ่ายในส่วนที่2ส่วนที่3นี่คือการสละออกนะให้ช่วยชาติบ้านเมืองช่วยคนที่เขาต้องการช่วยญาติบ้างและส่วนที่4นี่คือต้องจ่ายในเรื่องการทาบุญแต่ที่ต้องระวังในประเด็นที่5เรื่องการใช้จ่ายนี่ก็คือว่าทรพัพย์เนี่ยถ้ามันจะหมดไปโดยที่ไม่ใช่สีหน้าที่นี้ถือว่าคุณทําไม่ถูกถือว่าไม่รู้จักใช้จ่ายทรัพย์อย่างดีเพราะว่าหมดไปเช่นอะไรมีเพื่อนชั่ว นะเช่นเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงการบันนันเป็นนักเลงเจ้าชู้นตะถ้าหมดไปในสีหน้าที่นี้ถือว่าผิดถือว่าทําไม่ถูกแล้วถ้าเผื่อไม่ใช้เลยล่ะเขียมอย่างเดียวเหนียวอย่างเดียวไม่ใช้เลยก็ไม่ถูกอีกเพราะว่าทรัพย์สินเงินทองนะเป็นของที่หมดไปได้เหมือนมีเงินอยู่แต่ว่าไม่ได้ประโยชน์จากเงินนั้นเลยมีน้ําอยู่เป็นเขื่อนแต่ว่าตัวเองก็ปากแห้งหิวน้ําอยู่ตลอดเวลา ทำไมอะเอามากินแค่หยดสองหยดกลัวมันจะหมดแต่มีน้ําเป็นเขื่อนอย่างเงี้ยมันมันไม่ถูกหลักไม่ถูกหน้าที่เพราะว่าสิ่งของเหล่านี้มีการหมดไปสิ้นไปถ้ามันไม่หมดด้วยไปต่างๆเราตายไปก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีพระพุทเจ้าจึงแนะนาว่าถ้าใช้ก็ลองใช้ในสีหน้าที่นี้ใช้ในสีหน้าที่นี้ถูกหลักด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยนี่คือการที่จะทําให้ทรัพย์หมดไปสิ้นไปเลยเปรียบเทียบกับสะบบกกรณีแต่จะบอกว่ามันไป มีอยู่ในดินแดนของอมนุษย์มียักษ์อยู่มีผีเฝ้าอยู่อย่างเงี้ยคนจะไปใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้แม่มันเสียดายแต่ถ้าบอว่ามีการใช้อย่างดีนั่นคือถ้าใช้อย่างไม่ถูกต้องมันก็จะเสื่อมโทรมไปได้ไม่ถูกหลักแต่ถ้าใช้อยู่อย่างดีนนในสีหน้าที่ในการที่จะใช้ใจ่ายเลี้ยงดูครอบครัวม,มานาบิดาลูกหลานใช้ใจ่ายเลี้ยงดูเพื่อนฝูงใช้ใจ่ายเลี้ยงดูญาติมิตรลูกน้องทาตกรรมกรพวกนี้อย่างดีแล้ว ให้ใช้จ่ายอย่างถูกต้องอันนี้ดีอันนี้ถูกต้องแต่ถ้าใช้จ่ายยังไม่ถูกต้องแต่ทาให้มันเสื่อมโทรมไปหมดไปไม่ถูกแล้วก็ใช้จ่ายในทางอบายามุกจึงต้องปิดกั้นอบายามุกเหล่านั้นมีการเป็นนักเรงเจ้าชู้นักเรงสุรามีเพื่อนชั่วแล้วก็การพน,นันพวกนี้ต้องหยุดเลยลไม่ใช้จ่ายซับไปในทางนั้นอันนี้คือประเด็นที่5แต่ว่าซับนั้นจะต้องมีการใช้จ่ายไม่ใช้จ่ายไม่ได้เก็บไว้อย่างเดียวไม่ได้ ทีนี้การใช้จ่ายตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เราจะต้องระวังว่าเนื่องจากโภคทรัพย์เหล่านี้เป็นผลของคมดีที่เราได้เคยทํามาแตนะ่ตรงนั้นหมดไปได้ทรัพย์นั้นหมดได้ถ้าเปลว่าเราบริโภคไม่เป็นใช้ไม่เป็นทรัพย์นั้นหมดได้หมดแล้วไม่มีมาใหม่ด้วยแตนะ่คือบางคนคิดว่าเออมีข้าวเปลือกนี่ก็เอาไปหวานในดินนะโตขึ้นมาเอ้าก็ได้ข้าวมากขึ้นมีมากขึ้นและมากขึ้นนะั่นี่คือสิ่งภายนอกเท่านั้นเองที่เราเห็นแต่เรื่องที่สําคัญภายใน ก็คือเรื่องของกรรมลผลของกรรมว่าเราก็จะต้องมีกรรมดีถ้าเราใช้ใจ่ายอย่างดีอันนี้เป็นกรรมดีด้วยมันก็จะเป็นผลให้เรามีโปรกระซับภายนอกแต่ถ้าเราใช้ใจ่ายอย่างไม่ถูกต้องไม่ใช้ใจ่ายเลยมีอยู่ผลนั้นมันก็จะค่อยหมดไปหมดไปนะนี่ก็เป็นเรื่องของกรรมแน่นอนว่าผลของกรรมมันก็จืดจางไปได้เพราะฉะนั้นการใช้ในลักษณะที่พระพุทธเจ้าแนะนํานี้จะทําให้บุญเกิดขึ้นแต่แล้วอันหนึ่งที่ต้องระวังก็คือว่าการมีโปรกระซับมากเนี่ย อาจจะทําให้มัวเมาได้มัวเมาในยิ่งจะทําให้เกิดบาปบาปนี้ก็เป็นอีกบัญชีหนึ่งจะเป็นบัญชีบาปสะสมไว้สะสมไว้รอวันที่จะให้ผลมันได้จังหวะเมื่อไหร่มันจะให้ผลได้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเรามีทรัพย์สินเงินทองสมบัติแล้วอย่ามัวเมาในสิ่งนั้นนั่นคือประเด็นที่6เพราะว่าถ้ามัวเมาประมาทแล้วอาจจะทําให้เกิดอกุศลธรรมต่างๆได้ใช้ในทางที่จะเป็นไปนในทางอบายมุกใช้ในทางที่จะทําให้เกิดการผิดศีล ใช้ในการสนับสนุนให้มีการเบียดเบียนกันอันนี้ไม่ได้ไม่ดีไม่ควรทําอย่ามัวเมาตรงนั้นแต่ให้เป็นผู้ที่ตามเห็นโทษในทรัพย์สินเหล่านั้นอยู่เสมอเสมอเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของกามท่านผู้ฟังอย่างที่ได้บอกไว้ตอนแรกว่าทําไมสมณะทําไมผู้ที่ประพฤติพรหมาจนในรูปแบบที่สูงขึ้นดีขึ้นเนี่ยไม่ควรจะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเพราะมันเป็นเรื่องของกามแต่เป็นสิ่งที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเป็นความสุขต่งตางๆได้ เป็นความสุขทางหูทางลิ้นทางจมูกได้หมดถ้าเราลว่าเรามองเห็นโทษของมันตรงนี้อันนี้แหละเป็นบุญแต่เป็นบุญตรงนี้ก็จะให้ผลเป็นโภคทรัพย์ที่มากขึ้นได้อันนี้แน่นอนแต่มันฟังดูเหมือนขัด,ข,ดขัดกันนิดนึงนะท่านผู้ฟังแต่ระบบของกรรมมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราทําความดีในสิ่งที่เป็นกุศลคุณก็มีโภคทรัพย์ขึ้นได้พระบรุทธเจ้าตรัสว่าสีเลนะโภคสัมปทาศีลเป็นไปเพื่อโภคทรัพย์ศีลเป็นกุศลธรรม จะมีโพกทัพย์ขึ้นได้อันนี้ใช่แต่ถ้าเรามัวเมาลุ่มหลงในโพกทัพย์ที่เกิดขึ้นอาบาปคุณเพิ่มนะเนี่ยบาปเพิ่มมันมีจังหวะมันให้ผลนะมันก็จะทําให้โพกทัพย์ต่างๆเหล่านี้หมดไปศูนไปได้แต่ถ้าบอกว่าเราไม่มัวเมามีน้อยก็ตามมีมากก็ตามไม่มัวเมาในสิ่งนั้นอย่าลืมนะว่ามีน้อยก็เมาได้ท่านผู้ฟังแต่ถ้าเราไม่เมาไม,มไม่มึนอันนี้เป็นบุญไม่เมาไม่มึนเป็นบุญมียิ่งมากขึ้นได้มีมากขึ้น ไม่เมาไม่มึนในสิ่งนั้นมีมากขึ้นได้มีมากแล้วรู้จักใช้ใจดีนะ่ะสะสมไว้ยางดีอันนี้มันก็ค่อยๆ่อพอกพูนบอกพูนพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับจอมปลวกนะ่ะที่ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นเพราะว่าสะสมนี่แหละทีละน้อยตามเห็นโทษของมันไม่ใช้ใจในเรื่องของขอบายมุกน่ะมีการใช้ใจอยู่อย่างถูกหน้าที่ตามเห็นโทษในเรื่องของสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆคอยระวังสิ่งนั้นนะ่นะก็เหมือนกับรวงพึ่งนะรวงพึ่งที่ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้น ตขึ้นถึงจุดหนึ่งก็มีน้ำพึ่งดีแต่เป็นประโยชน์ได้นี่คือเรื่องราวของโภคทรัพย์ท่านผู้ฟังที่เราจะต้องทำความเข้าใจในทั้งหมด6แง่มุมด้วยกัน6ประเด็นด้วยกันข้าพเจ้ารวบรวมมาตรงนี้จากพระสูตรนั้นบ้างพระสูตรนี้บ้างในการที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ว่าสำหรับผู้ที่ยังบริโภคกามแต่เป็นคารวาสยินดีในทองและเงินมีการสะสมโภคทรัพย์เหล่านี้อยู่ก็ควรเข้าใจอย่างนี้สำหรับสมณนะ ผู้ที่จะประพฤติพรหมจรรย์ทาให้มันดียิ่งขึ้นไปเว้นขาดจากสิ่งที่เป็นไปในทางการในเงินทอนนี่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงซะนะไม่สะสมไม่ไปยุ่งกับมันนะเราทําความเข้าใจแล้วว่ามูลค่าของทรัพย์นั้นนะมีทั้งสิ่งที่เป็นตัวมันเองมีมูลค่าในการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะเราเข้าใจตรงนี้ก็เพื่อที่จะให้รู้ถึงทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยมีมูลค่าแตกต่างกันไปขึ้นลงได้แตนะประเด็นที่3คือมันหมดไปได้นะจากภัยต่าง เพราะมันไม่เป็นสาธารณะกับภัยต่างๆเหล่านั้นแต่มันไม่เหมือนกับอริยทรัพย์ส่วนที่สี่ก็คือการที่จะได้มาซึ่งทรัพย์เหล่านั้นแต่นี้มีเพิ่มเติมนิดหนึ่งเพราะเมื่อสักครู่ได้พูดถึงแค่ว่าทําปัจจุบันอย่างไรถึงจะได้ผลเป็นปภพทรัพย์ขึ้นมาแต่ที่พูดถึงเรื่องของความขยันเป็นต้นเนี่ยก็ยังมีอีก4อย่างที่จะเป็นไปเพื่อบุญกุศลทําให้ทรัพย์ของเราเพิ่มขึ้นมาได้นั่คือการมีศรัทธามีศีลมีจาระการให้การบริจาคแล้วก็มีปัญญา แนะซึ่งมันก็จะอยู่ในแนวทางของศีลสมาธิปัญญานี่แหละทําตรงนี้กุศลธรรมเราเพิ่มแล้วก็จะให้ผลของกรรมดีเดี๋ยส่งผลออกมาเป็นโพกรัพย์ที่มากขึ้นได้และประการที่5้าเนวทรัพย์นั้นก็ควรจะหมดไปสิ้นไปโดยการแบ่งใจในหน้าที่อีก4อย่างเนี่ยย้า้มันหมดไปสิ้นไปในเรื่องของอบยมุกแล้วก็ที่6กเราต้องมีการระมัดระวังใน,ในโพกรัพย์ที่มีอย่าให้มีการลุ่มหลงแต่ตามเห็นโทษของมันอยู่เรื่อยไป เราจะเป็นผู้ที่รักษาอโภคทรัพย์นี้เอาไว้ได้ถ้าจะพูดถึงจริงๆแล้วเรารักษาบุญนั่นเองเป็นบุญเป็นกุศลจิตใจที่เป็นกุศลที่เกิดขึ้นตรงนี้แต่ชื่อว่าเรารักษาอย่างดีแต่ตอนให้เราเอาเงินเก็บไว้ในตู้เซฟฝากธนาคารเอาไวา้นั้นมันก็ยังเป็นสาธารณะกับด้วยภัยต่างๆไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าเรารักษาจิตของเราให้ดีนี่แหละตะมูหวังเป็นการรักษาอโภคทรัพย์ที่ถูกต้องแต่เราก็ไม่ใช่แค่อโภคทรัพย์ด้วยแต่ชื่อว่าบุคคลน,นั้น ได้รับการรักษามีสติคุ้มครองตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเป็นบุคคลที่ใครๆเขาก็จะยกย่องมีชื่อเสียงกระจายไปในทางที่ดีแนกาจะพูดให้ถูกก็คือว่าเป็นผู้ที่เจริญที่สูงนะด้วยโพก์ด้วยเป็นผู้ที่สูงด้วยจิตใจด้วยและตาตันบุฟังยังมีคําถามข้อสงสัยในสิ่งใดๆแต่ก็เกียนมาถามกันได้ยินดีที่จะตอบให้โดยสื่อสารกันมาได้ในเขียนเป็นจดหมายนะถ้าเป็นคําถาม เขียนไปจดหมายหรือปริศนียบัตรส่งมาที่วัดป่าด,ดอนไหโศกโดยตรงเลยในเลขที่ห่มูแปลตาบนดอนไหโศกอําเภอนองหานจังหวัดอุดรธานี41130ถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็เพียวธรรมา .com ถ้าต้องการขอซีดีอย่าส่งมาที่อุดรธานีเพราะว่ามันที่นี่มันจะล่าช้าให้ส่งไปที่สถานีวิทุกระจายเสียง่งประเทศไทยอันนั้นส่งเป็นซองเปล่าที่สแตปมไปส่งไปที่นู่นจะได้รับความสะดวกได้รับความรวดเร็วกว่าส่งมาที่อุดรเฉพาะต้องการถามคําถามเท่านั้น ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุโนจรนญปาน